เรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณบอลคุณบอลฉายาก็คือคุณบอลไมเกรนครับเขาอยากตั้งฉายาอย่างนี้บอลไมเกรนเขาเป็นไมเกรนเลยตั้งฉายาบอลไมเกรนโอเคแบบไม่ซ้ำใครเห็นชื่อแล้วสงสารแล้วผมก็เลยบอลเอาอย่างนี้จริงใช่ไหมผมไม่ซ้ำใครดีพี่ผมเป็นไมเกรนสวัสดีครับผมบอลไมเกรนครับอยากแนะนำหมอรู้จักเลยคือคุณบอลเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้มันย้อนกลับไปประมาณสักน่าจะ10กว่าปีที่ผ่านมาตอนนั้นคือเพิ่งจบใหม่ๆไฟกำลังแรงเรียนเกี่ยวกับสายการท่องเที่ยวก็ได้มีโอกาสไปฝึกงานฝึกงานกับบริษัททัวร์ฝึกงานในที่นี้คือฝึกงานในฐานะเหมือนเป็น PR ในการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนะครับทางบริษัททัวร์ก็เลยมีโปรเจกต์ให้กับพนักงานทุกคนว่าเฮ้ยลองไปคิดโปรเจกต์ไปคิดไอเดียมาสิว่าถ้าสมมติว่าใครสักคนนึงพนักงานใหม่ก็ได้ลองไปหาสถานที่ที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักเอามาพรีเซนต์แต่ต้องเป็นสถานที่ที่เป็นแนวแบบเชิงอนุรักษ์ท่องเที่ยวน้ำตกภูเขาแบบธรรมชาติจริงๆเลยนะคุณลองไปทำการบ้านกันมาปรากฏว่าแต่ละคนก็ไปทำนู่นนี่นั่นมาคุณบอลก็เหมือนกันก็ไปทำการบ้านมาปรากฏว่าพอยื่นโปรเจกต์ไปทางพี่ในบริษัทก็บอกเฮ้ยเจ้านายชอบไอเดียเอางี้เดี๋ยวเข้าไปคุยกับทางบริษัทคุณบอลเขาก็เข้าไปคุยทางบริษัทเขาก็ให้เหมือนเป็นโปรเจกต์มาบอกว่าให้เวลา7วันในการที่ให้คุณบอลเนี่ยเด็กจบใหม่เนี่ยไปที่ภาคเหนือจังหวัดไหนก็ได้ไปตามหาสถานที่ท่องเที่ยวที่คนรู้จักน้อยที่สุดขอเป็นแบบแนวธรรมชาติแบบเนี้ยแบบโปรเจกต์ที่เราทำเนี่ยเอาตามแนวทางที่คุณเสนอมาเดี๋ยวบริษัทเนี่ยจ้าง 30,000 เวลา7วันพร้อมกับรถและน้ำมันเติมไม่อั้นไปทำเลยตัวของคุณบอลก็ดีใจมากเด็กจบใหม่บริษัทเสนอเงินให้ 30,000 ซึ่งมันเยอะมากนะกับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเด็กจบใหม่นะโอ้โหหวานเลยอ่ะแล้วก็เด็กจบใหม่กำลังไฟแรงนะครับก็เลยรับงานนี้แต่ตัวของคุณบอลเนี่ยไปคนเดียวก็ไม่ไหวทำคนเดียวไม่ไหวก็เลยชวนเพื่อนที่คณะไปเป็นเพื่อนด้วยเพื่อนที่คณะคนนี้ขับรถได้นะครับก็ใช้รถบริษัทให้เพื่อนเนี่ยขับไปไอ้5วันเนี่ยครับที่เขาไปทำทุกอย่างปกติหมดเลยไปจังหวัดนู้นไปทำจังหวัดนี้ไปถ่ายรูปนู่นนี่นั่นผ่านไปเป็นแบบเพอร์เฟกต์มากดีมากจนกระทั่งมันเหลือ2วัน2วันสุดท้ายตัวของคุณบอลเขาก็นึกถึงจังหวัดน่านขึ้นมาว่าเฮ้ยน่านถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วอ่ะไม่ค่อยมีคนรู้จักมันเป็นจังหวัดแค่เป็นทางผ่านแล้วมันไกลการเดินทางก็ลำบากแต่มันสวยถนนสวยธรรมชาติสวยมันคล้ายๆกับสวิตเซอร์แลนด์คล้ายๆกับอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยบอกเพื่อนว่า2วันที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวจะไปที่จังหวัดน่านแต่การที่เราจะไปแต่ละครั้งเนี่ยลืมบอกไปว่าทุกอย่างมันต้องเซฟคอสเพราะว่าเงินมันมีอยู่ 30,000 ไป7วันถ้าเราไปกินไปเที่ยวไปพักโรงแรมหรูเนี่ยโอกาสที่เงินจะหมดเหลือไม่เยอะมันก็สูงต้องบริหารบัดเจ็ตต้องบริหารใหม่ไอ้น้ำมันรถมันโอเคแต่เรื่องการที่พักและการกินเนี่ยอันนี้ต้องบริหารดีๆเขาก็เลยตกลงกับเพื่อนว่าทุกครั้งที่เราไปทำงานไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็แล้วแต่เราจะต้องไปนอนโฮมสเตย์โฮมสเตย์ในสมัยก่อนก็คือมันเป็นแบบชาวบ้านจริงๆอ่ะต้องไปอยู่กับชาวบ้านเลยไปอยู่กับเขาเลยไปใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเขาจริงๆไม่ใช่เป็นโฮมสเตย์ที่ทำขึ้นมาเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวสมัยนั้นก็เริ่มมีแล้วนะครับที่เอ้ยอ่ะมาอยู่บ้านฉันสิมีอาหารให้2มื้อนะครับพร้อมกับที่หลับที่นอนอะไรอย่างเงี้ยก็ทำอย่างเงี้ยมาตลอดจนกระทั่งมาถึงจังหวัดเนี้ยก็ติดต่อไปที่ป้าคนนึงชื่อว่าป้าพินนะป้าพินเนี่ยเขาก็เปิดเป็นโฮมสเตย์เป็นบ้านของเขาเองก็ติดต่อไปขอพัก1คืนนะครับก็ทุกอย่างเป็นปกติเลยครับก็ไปพักอะไรเสร็จเรียบร้อยไปทำงานจนกระทั่งตอนเช้าอีกวันนึงหลังจากที่ทำงานเสร็จแล้วนะครับเช้าวันนึงก็ลงมานั่งกินข้าวมีอาหารเช้าให้ก็กำลังนั่งกินข้าวอยู่กับเพื่อนปรากฏว่าป้าพินก็มาถามไอ้หนูจะกลับวันไหนเนี่ยคุณบอลกับเพื่อนเขาก็บอกว่าพอดีผมมีโปรเจกต์เหลืออีกวันนึงผมอาจจะต้องอยู่ต่ออีกคืนนึงป้าพินก็บอกโอ้ไม่ได้แล้ววันนี้ป้ามีธุระป้าไม่สะดวกในการที่จะให้พักคุณบอลก็อ้าวทีนี้จะทำยังไงอ่ะจะคันที่จะไปพักในเมืองแล้วก็อีกวันหนึ่งกลับขึ้นมาถ่ายรูปใหม่มันก็ไกลมากก็นั่งคุยปรึกษาอยู่ปรากฏว่าป้าพินบอกเอางี้เดี๋ยวป้าไปฝากไว้ที่บ้านเพื่อนป้า อยู่ใกล้กันเนี่ยขับรถประมาณสัก10นาทีก็ถึงแล้วชื่อป้าแก้วเขาเป็นโฮมสเตย์เหมือนกันก็ไปฝากไว้ได้อะไรเงี้ยโอเคกินข้าวเสร็จวันนั้นก็ออกไปทำงาน
ถ่ายรูปอะไรเรียบร้อยแล้วก็พอถึงตอนเย็นปุ๊บก็หอบข้าวของป้าพินก็มาส่งที่บ้านป้าแก้วบ้านน้าแก้วเนี่ยครับบ้านเนี่ยเป็นลักษณะบ้านปกติเลยฮะก็บ้านมันบ้านคนอยู่แล้วก็มีน้าแก้วป้าแก้วเนี่ยอยู่แล้วก็ตอนเย็นก็ไปถึงปุ๊บเขาก็ทำกับข้าวรอแล้วก็นั่งกินข้าวกันแล้วคุณบอลก็ถามอันนี้น้าแก้วป้าแก้วเนี่ยอยู่กับใครป้าแก้วก็บอกโอ้ยไปอยู่กับลูกสองคนแต่ตอนนั้นคุณบอกเขาไม่เห็นลูกนะก็เห็นแต่ป้าแก้วเนี่ยก็ไม่รู้เอ้ยลูกอาจจะไปไหนข้างนอกหรืออาจจะเล่นซนอยู่ตอนนั้นไม่ได้ถามอะไรเกี่ยวกับลูกเลยค่ะนะครับก็นั่งกินข้าวเสร็จปุ๊บป้าแก้วก็ถามนู่นถามนี่แล้วก็ชวนคุยถามว่ากินมื้อนี้แล้วเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยหิวไหมกินไหมคุณบอลกับก็ไม่รู้ครับตอนนั้นมันตอบไม่ได้จริงว่าจะต้องกินดึกหรือเปล่าเขาบอกถ้าสมมติว่าเผื่อไว้ก็แล้วกันถ้าคิดว่าจะกินกลางคืนเนี่ยเดี๋ยวเตรียมอาหารไว้กลางคืนเนี่ยเตรียมไว้แล้วเอาข้าวเอาไว้เก็บไว้ในห้องเผื่อหิวไม่ต้องออกมาห้องน้ำเนี่ยกลางคืนเนี่ยเดี๋ยวป้าทิ้งกระโถนไว้นะไม่ต้องออกมาตอนนั้นคุณบอลก็เอ๊ะแบบเขาคงคิดว่าเขาคงอาจจะไม่สะดวกในการที่ให้แขกเนี่ยเดินออกมาดึกๆในบ้านของเขาหรือว่าห้องน้ำมันอาจจะอยู่ไกลบลา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 หลายๆอย่างนะครับก็ไม่มีอะไรครับโอเคก็ที่ป้าบอกเขาไปส่งที่ห้องก็จะเป็นห้องนอนห้องหนึ่งนะครับที่มันเป็นไม้ทั้งหลังเลยนะครับตัวของคุณบอลกับเพื่อนก็นอนด้วยกันระหว่างที่ก่อนจะเตรียมตัวนอนก็คือนั่นก็นั่งทำงานอยู่หลังจากที่ทำงานนั่งพิมพ์นั่งถ่ายรูปเคลียร์รูปอะไรเรื่อยๆปรากฏว่ามันมีเหมือนเป็นเสียงเป็นเสียงเหมือนคนเคาะปัง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 มาจากผนังห้องข้างๆก็คิดโหน่าจะเป็นลูกป้าแก้วแหละงั้นคงจะแบบป้าแก้วบอกว่ามีลูกไงเสียงเด็กก็เคาะปัง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 เหมือนเคาะเล่นแต่ด้วยความที่คนทำงานอยู่อะแล้วเด็กก็เคาะก็เฮ้ยเดี๋ยวออกไปดูซะหน่อยทั้งคู่ก็ลุกขึ้นครับเปิดประตูออกไปปุ๊บพามเจอป้าแก้วยืนอยู่หน้าห้องมาทำไมจะไปไหนออกมาทำไมบอกคืนอย่าออกไงด้วยความที่เพื่อนของคุณบอลเขาก็พอดีผมปวดหนักผมอยากเข้าห้องน้ำไอ้กระโถนเนี่ยผมไม่สะดวกครับป้าแก้วก็โอเคห้องน้ำใช่ไหมไปก็พาไปเข้าห้องน้ำไม่มีอะไรครับก็คือเดินไปห้องน้ำนั่นตอนนั้นคือไม่ได้คิดไม่ได้ถามแค่ตกใจมากกว่าเพราะป้าแก้วที่เป็นคนใจดีอ่ะทำไมพอเปิดออกมาตอนนี้ดูแกดุดูแกดุแกอาการแกเปลี่ยนไงก็เลยไม่ได้คิดถามว่าไอ้เสียงเคาะคือเสียงอะไรก็รู้อย่างเดียวว่าอ๋อน่าจะเป็นลูกแกแหละหลังจากที่เข้าห้องน้ำเสร็จก็กลับมาที่ห้องอย่าออกมานะดึกๆดื่นๆนะไม่ต้องออกมาแล้วก็ปิดประตูก็นั่งกลับไปนั่งทำงานนั่งแบบมันคงจะเป็นลูกแกจริงๆอ่ะเพื่อนคุณบอลเขาพยายามปลอบใจไม่ต้องคิดมากหรอกเด็กเล่นอะไรพักหนึ่งก็นั่งทำงานไปปรากฏมีเสียงเหมือนเดิมอ่ะปัง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 เหมือนเคาะผนังอ่ะเหมือนเคาะผนังว่ามีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมเหมือนหยอกแกล้งด้วยความที่เขาก็นั่งฟังอยู่เด็กเหมือนเสียงเคาะเนี่ยมันก็เคาะอยู่แต่มันก็มีเสียงเหมือนเสียงป้าแก้วเสียงป้าแก้วแกก็เหมือนพูดกับลูกอ่ะเหมือนพูดกับลูกอ่ะทำเสียงดังทำไมเคาะทำไมกวนพี่เขาพี่เขาทำงานอยู่เหมือนปลาอ๋อแม่คุยกับลูกห้องเนี้ยเป็นห้องลูกจริงๆแล้วทั้งคู่ก็คุยกันมีเสียงแม่เสียงลูกแต่เขาบอกว่าจับใจความได้บ้างไม่ได้บ้างแต่รู้ว่าเป็นการคุยกันระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ครับคุยกันเขาบอกคุยกันอยู่นานคุยกันอยู่หลายคำจนกระทั่งหลังจากที่ทำงานอยู่แล้วมันได้ยินเสียงคุยแล้วสมาธิจากการทำงานหลุดคุณบอลก็เลยอยากรู้ว่าคุยอะไรกันวะก็เลยเดินไปที่ผนังแล้วก็หูไปแนบหูไปแนบผนังว่าแม่กับลูกคู่นี้เขาคุยอะไรกันไอตอนที่เอาหูไปแนบผนังเนี่ยเสียงหยุดเสร็จปุ๊บคุณบอลบอกว่าพี่จ๊ะครับมันเหมือนมีเสียงเด็กอะมาพูดตรงฝั่งอีกผนังนึงอะได้ยินเหรอได้ยินเหรออยากรู้เหรอมาเล่นกันไหมคุณบอลก็ตกใจว่าเฮ้ยจังหวะมันโบ๊ะไปแล้วเป็นเสียงแบบพูดมาแล้วก็บอกเพื่อนเฮ้ยมีเสียงเด็กพูดเพื่อนก็บอกเฮ้ยคิดมากเด็กมันก็คงแบบตะโกนเล่นคุยเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือเด็กแหละด้วยความที่อ่ะโอเคเด็กก็นั่งทำงานครับหลังจากที่นั่งทำงานรอบเนี้ยผ่านไปพักหนึ่งเสียงเคาะมาอีกปัง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 แต่เคาะรอบเนี้ย
มันไม่ได้ข้อที่จุดเดิมผนังอ่ะบางทีมันข้อไปทางซ้ายปังปังวิ่งไปทางขวาปังปังข้างบนปังปังตรงกลางปังปังแล้วมีเสียงแทรกมาด้วยเสียงปังปังอยู่ไหนปังปังอยู่ตรงไหนปังปังอยู่นี่หรือเปล่าเหมือนเสียงเด็กคนนี้พูดเด็กคนนี้พูดอ่ะเหมือนเคาะไปแล้วก็เหมือนเล่นอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ไหมอยู่นี้หรือเปล่าใช่ตรงนี้ไหมด้วยความที่แบบเด็กคนนี้มันยังไงวะคนจะทำงานแล้วมันก็ดึกขนาดนั้นอ่ะเขาบอกว่าครั้งแรกที่ยินเสียงเคาะเนี่ยประมาณสักตีหนึ่งจนตอนเนี้ยมันก็หลายชั่วโมงผ่านมาก็ยังเคาะอยู่แบบมันนอนไม่ได้อ่ะตัวของเพื่อนของคุณบอลเขาก็เฮ้ยแม่นี่ตรงนี้ไอ้ตรงผนังไม้ครับมันมีรูอยู่2รูนะครับคุณบอลกับเพื่อนเขาก็เลยเออขอส่องไปดูหน่อยว่ามันคืออะไรนะพอส่องไปปุ๊บคุณบอลก็บอกว่ามันเป็นห้องจริงๆห้องที่อยู่ข้างๆอ่ะห้องนั้นอ่ะค่อนข้างที่จะมืดแต่มันมีแสงเขาบอกว่าไม่เทียนก็ตะเกียงเพราะว่าไฟมันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตลอดแต่ยังพอเห็นมีดีเทลว่าอ๋อมันเหมือนมีเตียงอยู่แล้วก็เลยเตียงไปเนี่ยเขาบอกว่าเห็นเด็กเป็นเด็กคนนึงหันหน้าเข้ากำแพงฝั่งนู้นหันหลังให้เขาแต่เด็กคนนี้ลักษณะแปลกคือหัวค่อนข้างที่จะผิดรูปคือเป็นหัวแบบเด็กหัวโตอ่ะเป็นเด็กหัวโตแต่ตัวปกตินะยืนหันหน้าเข้ากำแพงแล้วคุณบอลเขาก็ส่องอยู่เด็กคนนี้ก็ยืนเสร็จปุ๊บก็โยกหัวเบาๆไปข้างหน้า3ทีงึกงึกงึกแล้วก็เดินไปที่กำแพงแล้วก็เอาหัวตัวเองโขกกับแพงปังปังโอ้ย อยู่ไหนคุณบอลบอกว่าตอนนั้นตกใจเสร็จปุ๊บเด็กคนนี้หลังจากที่โขกตรงนี้เสร็จนะเหมือนกับเขาขยับตัวเองอะเหมือนแฉลบมังข้างอะแต่เขาบอกแฉลบเร็วมากบื้อมาอีกที่หนึ่งฟับแล้วก็มายืนโขกหัวงึกงึกงึกแล้วเดินไปหากำแพงเอาหัวโขกปังปังยุงนี้หรือเปล่าแล้วก็ทำแบบนี้เขาบอกทำเดี๋ยวทีซ้ายทีขวาทีตอนนั้นเขามองแบบเฮ้ยเขาตกใจมากณตอนนั้นเนี่ยพอเขาบอกว่าพอทำไปได้สักระยะนึงเด็กคนนี้มานั่งตรงเตียงที่เขาเห็นเป็นเตียงแล้วก็นั่งหันหน้าไปทางนู้นคุณบอลบอกว่านับพี่แจ็คนับ1 2 3 1 2 3เด็กคนนี้หันมาปุ๊บพอหันมาเสร็จปุ๊บมันคานวิ่งมาแล้วเอาตามาส่องรูที่ผมกำลังส่องอยู่อะอยู่นี่เองอยู่นี่ใช่ไหมคุณบอลกับเพื่อนเขาพังงะออกมาจากห้องออกมาจากห้องเสร็จปุ๊บเขาบอกคว้ามือถือได้เปิดประตูออกมาปุ๊บเจอป้าแก้วยืนอยู่หน้าห้องป้าแก้วบอกออกมาทำไมไม่ต้องออกมากลับเข้าไปนอนด้วยความดุอะณตอนนั้นคือตกใจดิจะกลัวไอ้สิ่งที่อยู่ห้องข้างๆหรือกลัวป้าแก้วดีไปไหนก็ไม่ได้ด้วยความที่มันดึกมากอะตอนนั้นประมาณ3ก็เลยเพื่อนก็เลยบอกโอเคงั้นเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้ก่อนก็ปลอบใจเพื่อนคุณบอลก็ปลอบใจว่าเราอยู่นี่ประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงเดี๋ยวก็เช้าแล้วเช้าเนี่ยเราก็รีบออกไปเราทนหน่อยก็แล้วกันก็กลับมาที่ห้องปิดประตูเขาบอกเสียงอะปองบังปองบังทั้งคืนเสียงปังทั้งคืนจนกระทั่งมันอยู่แค่หลังกำแพงเออแต่ไม่ได้เข้ามาแต่เสียงแบบโอ้หลอนทั้งคืนกดดันจนกระทั่งเช้าเขาบอกว่าเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ได้ยินเสียงอยู่นานมากนะก็หลับจนกระทั่งตอนเช้า6 โมงเช้าป้าพินมาเคาะประตูมารับป้าไปบ้านป้าไปกินข้าวบ้านป้าทั้งคู่รีบเก็บของอะไรเสร็จปุ๊บเดินตามป้าพินไปแต่ไม่เจอป้าแก้วนะเดินตามไปขึ้นรถแล้วก็ขับมาที่บ้านป้าพินทั้งคู่เล่าเรื่องให้ป้าพินฟังว่าเมื่อคืนเนี่ยเจออย่างนี้อย่างนี้ป้าพินบอกป้าพินอ่ะขอโทษป้าพินไม่รู้ว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้แต่เคยได้ยินมาครับคล้ายครับทาแต่ไม่รู้ว่ามันมีอยู่จริงทั้งสองคนคุณบอลกับเพื่อนก็เลยถามมันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์นี้มันก็ย้อนกลับไปในสมัยก่อนหน้านี้ป้าแก้วอ่ะมีลูกจริงๆเป็นเด็กแล้วก็เป็นเด็กที่ชอบเล่นซนวิ่งไปนู่นวิ่งไปนี่เป็นเด็กป่าเด็กสวนนะครับเวลาไปเล่นหนองเล่นไหนคือพ่อแม่เขาจะรู้ว่าอ๋อเล่นในสวนวิ่งหายเข้าไปเดี๋ยวก็กลับมา มีอยู่วันนึงลูกป้าแก้วอ่ะหายไปคือไปเล่นในสวนแล้วหายไปวันนึงหายไป2วันโดยพ่อแม่คุณคนเป็นแม่ครับก็เลยให้ทุกคนช่วยตามหาหายังไงก็หาไม่เจอเขาบอกว่าหายไปสักระยะนึงหลายวันนะ
คือแม่แบบใจสลายแล้วว่าเฮ้ยลูกฉันหายไปไหนจะไปแจ้งคงแจ้งความสมัยก่อนก็ไม่รู้จะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับได้แต่แจ้งผู้ใหญ่บ้านหายังไงก็หาไม่เจอวันดีคืนดีนอนอยู่ลูกกลับมาลูกกลับมาแม่ก็ดีใจเข้าไปกงไปกอดถามลูกไปไหนมาลูกไปอยู่กับใครมาอะไรเงี้ยเด็กด้วยความเป็นเด็กอ่ะเด็กก็เล่าให้ฟังว่าไปอยู่กับลุงไปอยู่กับลุงมาแล้วกินยังไงอะไรยังไงลุงให้กินก็โอเคด้วยณตอนนั้นก็คือไปบอกชาวบ้านทุกคนว่าลูกกลับมาแล้วทุกคนก็มารับขวัญอะไรเสร็จเรียบร้อยนะก็น้องเข้ามาอยู่บ้านตามปกติระหว่างที่น้องอยู่บ้านปรากฏว่าน้องมีอาการแปลกๆพยายามจะพูดถึงแต่ลุงคนนี้อยากจะไปหาลุงอยากจะไปหาลุงคิดถึงลุงด้วยความที่แม่ถามว่าลุงไหนเขาก็ไม่บอกว่าลุงไหนแต่ลุงอ่ะอยู่ข้างในจะไปหาลุงนะจนกระทั่งเด็กมันเล้าหรือมากแล้วก็เหมือนอารวาสอ่ะโอเคถ้าจะไปหาลุงจำทางได้ไหมว่าบ้านลุงอยู่ไหนเด็กบอกจำได้คุณแม่ก็เลยให้เด็กเดินนำเข้าไปแล้วก็เดินตามเข้าไปตามที่เด็กคิดว่าน่าจะไปบ้านลุงนะเขาบอกว่าเดินเข้าไปในป่าพอเข้าไปในป่าสักพักหนึ่งนะครับมันเป็นทางที่ชาวบ้านเขาไปเก็บเห็ดเก็บอะไรนั่นแหละแล้วเด็กก็พาไปหยุดอยู่ตรงเป็นศาลไม้เก่าๆแล้วก็เหมือนมีกับเครื่องเส้นเนี่ยมันวางอยู่หน้าศาลพอเด็กไปถึงเสร็จปุ๊บเด็กเดินไปเครื่องเส้นหยิบเครื่องเส้นกินเนี่ยบ้านลุงกินเครื่องเส้นแล้วแม่ก็บอกเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้ก็พาลูกกลับมาพอพาลูกกลับมามาอยู่บ้านกลายเป็นว่าลูกอารวาสหนักกว่าเดิมเพราะว่าอยากจะมาหาลุงแม่ก็เห็นว่าเอ้ยอาการไม่ดีแล้วตัวเองก็ต้องออกไปเก็บผักเก็บเห็ดทำสวนอะไรเงี้ยบางทีเอาลูกไปไม่ได้ก็เลยเอาลูกขังไว้ในห้องเนี้ยแล้วก็วันนึงออกไปทำงานกลับมาปรากฏว่าเฮ้ยทำไมบ้านมันเงียบก็เลยเปิดประตูเข้าไปเด็กตายโดยที่เหมือนกับเขาพยายามจะงัดบ้านเอามือควนแล้วมันเปิดบ้านไม่ได้แล้วก็ดูที่หัวคือเด็กคนนี้เอาหัวโขกประตูโขกกำแพงตัวเองที่จะออกจากบ้านให้ได้แล้วก็ตายแบบเลือดอาบเต็มหัวเลยเพราะฉะนั้นเสียงที่ทั้งคุณบอลและก็เพื่อนได้ยินเนี่ยน่าจะเป็นเสียงเด็กที่เอาหัวเนี่ยพยายามโขกกำแพงเหมือนเป็นจิตสุดท้ายของเขาอะที่เขาอยากจะออกจากห้องนี้ตายสภาพนั้นแล้วก็กลับบ้านฟังจบแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องหลอนเรื่องผีๆจากอังคารคุมโปงเอ้าฟังจบแล้วก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยอังคารคุมโปง X